โอเคครับผม1 2สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมมี่ครับพบกับผมในครั้งเจ้าเดิมครับผมก็มาอยู่กับอารากามินะครับผมเป็นคลิปที่9ได้แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็จากคลิปก่อนเราสู้กับบอสเรียบร้อยครับผมในแชปเตอร์9ตอนนี้คือแชปเตอร์10แล้วนะครับผมในที่สุดนี่แหละคือเขตของทหารทางเส้นนี้แหละที่จะนำไปสู่วัดเส้นทางสู่วัดเริ่มขึ้นที่นี่แหละยินดีครับเซิร์นโซเลอร์แบบอย่างนี้ก็จากที่ครูสูบอกมามันซ่อนเครื่องรางชิ้นสุดท้ายไปที่ปราสาทนั่นแหละที่เราจะไปกันครับผมประมาณนั้นเลยไปหันหลังเหรอเสร็จดิอยู่เฉยด่านนี้คงไม่มีอะไรมั้งครับคิดว่าน่าจะเป็นการเดินทางเหมือนกับด่านช่วง8ด่านช่วง7อะไรพวกนี้นะไม่ถึงกับมีบอสไฟท์แต่ก็อาจจะมีในเรื่องให้ดูนิดนึงก็ว่างไปมาเช็คหน่อยฮะคัมภีร์9เมตรนี่ไงมามามาเข้ามาเลยเนี่ยรู้ตัวอีกต่างหากเรานี่วิ่งไม่ได้เลยนะให้ตายมาดิโอเคผมหลักการเล่นจะยังเหมือนเดิมครับผมคือการเก็บสตูทั้งหมดพร้อมทั้งเก็บคัมภีร์ให้หมดเพราะผมขี้เกียจย้อนว่ายแล้วไปไงวะเนี่ยคารามีน้ำแต่ตกไปเราตายแม่ไม่น่าถามสามแล้วครับผมสำหรับคัมภีร์นี้ตอนนี้ผมสามารถจะทำดีคอยสร้างตัวล่อนะให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิมได้ขั้นต่ำแต่ว่าคงจะไม่ทำสิ่งที่ต้องการตอนนี้ก็จะมีอันนี้จริงก็สำคัญนะครับในกรณีที่จะไม่ฆ่าใครตัวล่อนี่ก็ถือว่าสำคัญอยู่แต่นี่ทำให้ซูมไม่ได้ยินเลยเก็บอีกแค่อันเดียวด้วยคือเราสามารถใช้คาเกตแล้ววิ่งได้เลยครับผมไม่จำเป็นต้องคลานอะไรพวกนี้หรือเดินอะไรพวกนี้อืมน่าสนใจหรืออาจจะเก็บอีก2อันแล้วอันนี้ก็ในเมื่อเราเล่นสายค่ายไหมผมจะเอาอันนี้กันส่วนนี้มันสามารถประยุกต์ใช้ได้เยอะก็อาจจะเก็บไว้หลังสุดโอเคครับไปวิ่งฝ่าระเบิดเพราะเรามันก๊อตเป้าหมายเราจะไปอยู่ตรงนั้นครับผมเหลือคัมภีร์ก็จะเป็นทำไมผมขอดูก่อนว่าเราขึ้นไปได้ไหมมันจะขึ้นไม่ได้งั้นก็โอเคเหลือทางแค่ที่เราต้องไปคือตรงนี้แหละต้องอ้อมไปไม่มีปัญหาเฮ้ยอ๋อซีโกมี2ชั้นฮะศัตรูทั้งหมดก็โอเคก็ในเมื่อมันขนาดนี้เราก็คงต้องวางกับดักเหมือนเดิมครับผมมาเลยคอมมอน3ตัวเลยถ้าได้4ตัวดีๆมากชิเน่นมาเลยคอมมอนคอมมอนคอมมอน3คนเนี่ยแหละครับขออีกคนหนึ่งขออีกคนหนึ่งมาก่อนมาก่อนว่าไปบอกไม่เห็นไม่เห็นคนอีกคนหนึ่งมาเร็วลาก่อยเวนเอ้ยเกลียดเลยจริงเลยเสียแต้มอีกแล้วโอ้โหนี่เดินเดินมาช้าไปอ่ะกรอดเอาไงดีวะเลยตามเลยครับไม่จำเป็นไม่จำเป็นเราพากันได้
คสี่อันสเปนพอยต์ขออีกหนึ่งเป้าหมายเราคือตรงนู้นเนี่ยโอเคไปนะตู้อยู่ตรงนั้นครับผมที่ผมเพิ่งใช้เอาชิ้นเนี่ยมาก่อนอันหนึ่งศัตรูหันหน้าหากันยังไม่เหมาะยังไม่เหมาะใจเย็นครับผมไหนไม่ใช่บอสไฟอะเราไม่ยังเป็นต้องทำตัวรีบร้อนขึ้นได้ป่ะอีกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะตอนนี้สวยว่าฆ่าบอสได้แล้วแบบชีวิตโล่งในความการป้องกันตัวเองเยอะไปหน่อยแบบนี้ไม่ดีครับผมมันเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นอะไรที่ไม่ควรพอฆ่าบอสได้พออะไรได้โล่งจนสร้างความประมาทให้ตัวเองครับผมเป็นนิสัยที่ไม่ดีอย่างแรงเลยทำอะไรก็ฆ่าประมาทครับผมเพื่อนๆโอเคตรงนั้นมีศาลเจ้าอยู่เห็นอยู่ฮะเพราะงั้นเราจะใช้นี่แหละเติม2ลูกครับผมใช้ได้แล้วโอ้โหตรงนี้เฝ้าอยู่มีตรงนั้นเฝ้าอยู่3ตัวดีกว่าแล้วจะรอช้าทำไม2ก็ยังดีวะมาเลยครับ2คน2คนไม่พลาดดิสู่ความเวิ้งว้างไก่ปนสายไปแล้วครับปัญหาคือไอ้เนี่ยจองกันเลยไปเถอะปัญหาคือไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกตรงนี้มีคำผีเนี่ยห้าลูกครับผมโอเคห้าลูกนะสิ่งที่เราจะทำคือถ้าใช้นี่แบบหายตัวแซบวิ่งพุ่งเสียบเลยนี่จะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยแต่นี่ก็สนุกดีอยากลองใช้เนี่ยอันนี้เก็บไปก่อนก็ได้มั้งนะโอเคครับเช่นผมสามารถจะแปะบนตัวสตูได้แล้วแปะเลยเหรอเงี้ยเหรอโอ้แปะข้างหลังจริงด้วยแล้วไงต่อนะให้ศัตรูไปหากันใกล้ๆได้ไหมขอตามไปดูหน่อยโอเคฮะมันไปหากันจริงใกล้ๆด้วยแบบนี้ดีกว่านะโอเคเหยื่ออยู่พร้อมกันแล้วลาไปเลยแล้วกันแหมสนุกกว่าที่คิดจริงแค่วิธีใช้ชินเนนแบบนี
กอยขอลูกแก้วคืนละหนึ่งลูกเดี๋ยวกลับมากับเงาไปกับเงาเฮ้ยเดี๋ยวแสงเยอะไปปันมาคู่เราเอ็มนะน่าจะสองลูกครบฮะพาเกียร์ไม่ได้ใช้ดีคอยยังไม่ได้ใช้เลยคู่ในยังไม่ใช้ไปยังวะยังสองลูกอยู่ที่เต็มเต็มคู่รสุนาก็สาดให้สตูตาบอดจะไม่จำเป็นครับผมโอเคใช้บันมาคู่เลยอันหนึ่งมาเป้าหมายหมดลาก่อยอยู่ไกลงั้นหนึ่งตัวนี่อีกหนึ่งตัวยังอยู่นอกระยะของบันมกคูค่อนข้างเยอะแฮะเราใช้อีกรอบครับผมเพื่อความชัวร์โอเคน่าจะมาได้เกือบครบแค่เกือบนะอุ้ยอย่างเยอะนี่นั่นอีกไกลโอ้ไกลยังมาร์กไม่ได้โอเคทำลายศพด้วยทำลายศพด้วยไม่ประมาทนะครับผมงวดที่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะให้ได้ถ่ายหลังทำไมวะละเงาข้างหลังแป๊บลาก่อยแผ่นที่คัมภีร์65เมตรตรงนั้นแล้วก็ข้างในนั้น2อันไปจะไปเอาคัมภีร์ตรง65เมตรตรงนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวให้หน่อยเด้ไอ้สี่มีการระเบิดอยู่โคตรเห็นความเสี่ยงนั่นไงคัมภีร์ใช่ไหม31เมตรข้างในต้องไปไหนวะเนี่ยถ้าว่าผมต้องไปให้ลึกกว่านี้งั้นยังก่อนฮะเป้าหมายคือฆ่าศัตรูให้หมดเพราะงั้นตรงนี้มันมีหนึ่งคนเราจะไปตรงนั้นก่อนโอเคน่าจะไหวน่าจะไหวนินจานินจาฆ่าแบบนินจาสร้างทางรอดขึ้นมาอินฟราเทรดพาโกด้าอันนี้คือหมายถึงภาษานะก็ให้รอบเลนเข้าไปปัญหาคือเรายังไม่รอบเลนไงเราจะฆ่าให้หมดเพราะเกี่ยวกับคัมภีร์มันก็เลยเป็นอะไรที่ข้างบนจะมีตัวฮานูอยู่นะขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมโอเคมีสู้ทางไหนอีกไหมนั่นไงถึงแล้วเหรอโอ้คัมภีร์กันเจอพอดีเลยฮะงั้นก็จะเหลือแค่2อันอันนั้นไปได้ไหมไม่ได้ไกลไปดูแล้วไม่เห็นมีทางเดินไปรู้แลขึ้นไม่ได้ครับตรงนี้ก็ดันมีบาเรียแสงอยู่ทำอะไรไม่ได้สองตัวศัตรูสิ่งที่เราทำเหมือนเดิมนะหืมตู่ทำอะไรให้มันง่ายกว่านี้ดีกว่าหมาป่ะสองตัวนั้นเคมาไป
ับระเบิดนะ2อันเลยทางนี้เป็นทางเข้าที่ค่อนข้างจะอันตรายมากตรงนี้แสงห่างเยอะฮะตะเกียงเลยแล้วก็แสงจากนี่เลยไม่ขนาดมือต้องลงชั้นใต้ดินแต่ตอนนี้เรายังไม่อยากลงครับผมขอดูเช็คคัมภีร์นะ29เมตรตรงนู้นทางเข้าหน้าอยู่นี่แหละใช่ไหมเหลือ20เมตรแล้วตรงไหนวะเนี่ยโอ้เกือบไปเสือ16เมตรแล้วทางไหนวะกันนะฮะต้องขอขึ้นสะพานแล้วล่ะไม่เบอร์ขึ้นได้ป่ะหล่นไปเองเลยฮะแถมเดินใต้น้ำได้ด้วยเอาเป้าหมายก็คือต้องฆ่าทุกคนนะก็มันก็ทำเป็นนะยอมใช้ก็ได้อันนั้นก็จำเป็นอีกเรียบ2ศพครับผมคุณนายเติมเต็มมาอีกหนึ่งอันจริงถ้าเกิดใช้กับระเบิดนะถ้าก็เรียกสองอันนี้มามันก็เก็บไปเลยแต่ผมอยากเติมเต็มของยังไงเพราะงั้นเราก็จะยังใช้วิธีดั้งเดิมครับผมค่อยลากมาทีละคนแล้วก็เก็บโอเคได้ยินตัวเดียวโชคดีไปโอเคครับผมสวยทีก็เหลือแค่ตัวเดียวโดดไอตัวที่ยืนนิ่งๆด้วยมันก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่นะเก็บลอยหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือทีก็วิ่งเก็บคัมภีร์สะดวกฮะตรงนี้1อัน31เมตรแปลงไงวะกระดานนี้เหรออืมมันจะเจอมันก็เจอนะแล้วก็คัมภีร์อีกอันนึงจะอยู่ตรงนู่นเราต้องทำลายบาเรียแสงก่อนนะวิ่งฝ่าเลยไม่มีใครอยู่กลัวอะไรครับผมงั้นก็ต้องขอนึกก่อนเอาไงดีวะต้องวิ่งเข้าไปนี่ใช่ไหมแล้วก็อ๋อมันอยู่ชั้นบนพอจะเล่นดีๆก็เล่นได้เนาะอันนี้อ้อมเข้าไปได้แล้วฮะขึ้นอีกโอเคจะมีแซงระบบเครื่องรางชิ้นสุดท้ายแล้วมั้ง
นั่นมันทำให้ฉันนึกถึงเลยนะนั่นอ่ะเป็นอันที่เฮียวได้ให้พวกเรามีสั้นแห่งความมืดอาวุธเพียงอย่างเดียวนั้นที่ถูกมอบให้กับสมาชิกของกิลด์ที่เสี่ยงอันตรายมากสุดแล้วก็ผ่านมีไอ้ภารกิจพวกนั้นมาฉันภูมิใจในวันนั้นจริงแล้วก็พวกเอกที่อยู่ข้างๆเธอตอนนั้นน่ะพวกนั้นคือใครเหรอออโรจิและริวตะฉันเป็นพาร์ทเนอร์ของพวกเขาหนึ่งในทีมพวกเขาพวกเราฟอร์มทีมกันเป็นทีมที่ดีที่สุดที่ดากุดากะเคยมีมาโอเคเธอนี่เป็นคนพิเศษจริงใช่ไหมเนี่ยงั้นอันไหนที่ถูกล่ะริวตะเดี๋ยววิสฟันออนเดอร์ไลน์อันนั้นหมายว่าใครที่อยู่ทางขวาเหรองั้นเหรอโอเคครับสกี้แปลผิดวิสฟันออนเดอร์ไลน์ตะกี้คือใครที่อยู่ทางขวาริวตะถามทำไมเหรอก่อนนั้นมันอย่างไรก็เถอะเหลือแค่เครื่องไลน์แค่ชิ้นเดียวนั้นฉันก็เกือบจะได้สู่อิสรภาพแล้วล่ะแดดอาร์เมอร์หมายถึงอาร์เมอร์เนี่ยเหรอที่เราใส่อยู่เหรอกูสู่เจอทางลับที่ไปสู่ไอ้ที่ไปสู่ทางไอ้วัดแล้วรีบไปกันเถิดก่อนที่เธอจะแหลกสลายเป็นเท่าทุลีไปซะก่อนแล้วเราก็ตอบกลับไปว่าฉันหวังว่าไอ้ฉันนึกว่าเทพพิดาจะมีมารยาทดีกว่านี้เนี่ยนี่ก็กลับมาตอบกลับด้วยความใสครับฮะถือว่าโอ้โอเคอยู่นะอย่างน้อยก็ไม่ได้ตายบ่อยอะไรอ่ะเพื่อความไม่ประมาทไม่ได้เยอะอะไรนะผมก็มีคัมภีร์อยู่แค่9เมตรเท่านั้นครับผมไปได้ไม่ยากอุ้ย3คนเลยล่ะมากันดิไม่รู้นะว่าจะเวิร์กไหมแต่เราก็มาแล้วสองคนครับ2คนศัตรูมี2คนที่มาก็พอใจแหละฆ่าได้2คนไม่พอเลยนั่นก็ดีเห็นเพื่อนโดนดูหายไปต่อหน้าดันยืนเฉยอ่ะตอนนี้มีกับระเบิดในบ้านมีอะไรขอเช็คนิดนึงนึกว่าอะไรบาเรียแสงครับผมทำลายแล้วจะทำให้พวกบาเรียแสงหายไปบางส่วนพอดีเลยฮะจบคัมภีร์ครบแล้วด่านนี้ใช่ป่ะครบครับเรามันเป็นผีก็ต้องทำตัวให้เหมือนผีแบบนี้เป็นต้นเอออันนี้ผมเผลอใช้หมดแล้วลืมนั่นแหละเนี่ยลืมเติมจากสตูเนี่ยนี่ก็แย่ดิอีก32เมตรฮะต้องค่อยๆไปแล้วก็พยายามอย่าให้สตูตรวจจับได้เป็นขั้นนี้เนี่ยเมื่อจะเป็น CE ส่วนสำคัญมากครับผมที่ทำให้ผมรอดได้
น่เกือบไปโอเคครับผมสวยถึงแล้วทางลับที่อีกาเราบอกที่นำเราไปสู่วัดนะครับผมไปละประตูหมดยังเนี่ยเหมือนจะหมดแล้วโอเคไปเรียบร้อยครับผมจบแชปเตอร์พลาดจริงๆช่วงแรกเราเล่นบ้าไปหน่อยเจอพบกัน2ทีคะแนนหายไปตั้ง 1,000 เลยนะได้แรงเองก็ไม่แปลกเลยก็ถือว่าเล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ยังถือว่าโอเคครับผมตามมาตรฐานก็เท่ากับว่าได้เครื่องรางชิ้นที่5เรียบร้อยเหลือแค่ชิ้นเดียวแล้วก็น่าจะเป็นบอสไฟต์อีกตัวนึงแล้วมั้งหรืออาจจะไม่เจอบอสไฟต์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องรอติดตามครับผมโอเคครับงั้นก็ขอบคุณสำหรับการรับชมอารากามิแชปเตอร์10ครับผมก็ถ้าเกิดชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจกับเกมมิ่งนะครับผมติดตามข่าวสารกิจกรรมของเราโอเคครับผมงั้นก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมไปในคลิปหน้าก็สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยอย่าให้โดนฟ้าฝนให้ตัวเองเป็นหวัดนะครับอย่าอยู่ดูอยู่ดูคลิปของผมมานานก็ว่ากันไปนะโอเคครับงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับเจอกันใหม่ครับผมลาทุกคนนะครับจุ๊บๆครับ